ทางด้านมุมแดงสุภชัยเล็ก1ซับใหญ่ครับดาวโรดในสังกัดของวัยดีวิธีไทยในวัย19ปีจากหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับส่วนทางด้านของสองคมบางกอกอรยนหรือว่าศักดิ์หอมศิลป์คนเดียวกันนะครับปัจจุบันนี้อยู่ในความดูแลของคุณสมหมายสกุลเมตตาครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมหมายครับดาวดังวัย23ปีจากบางประกงจากเชิงเซานะครับมาเป็นรัตนาในหน้าจอทีวีนะครับโอ้ยเอาละครับรับเลยครับโอ้โหหมัด1 2ครับและตามด้วยแข้งขวาครับทางด้านของสุภชัยเล็กโอ้โหเสียรางวัลไปเลยครับโดนนับยกแรกเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสุภชัยเล็กนี่สดก็จริงนะครับแต่ว่าทางด้านของ2คมนี่แรงครับเครื่องหมายการค้าของเขาก็คือกำปั้นครับนั่นนะครับล้มแล้วล้มไปครับล้มแล้วไม่เป็นไรครับแต่ว่าต้องฮุกไอ้ไวแล้วครับที่สำคัญนั่นคืออยู่ตรงนั้นครับถึงตัวอีกครั้งนึงสุภชัยเล็กเนี่ยครับศอกซ้ายมาโอ้โหเนี่ยครับต้องการตำรารับดีๆนะครับสิ่งที่กดดันที่สุดคือระยะเวลานะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับอ้าวบีดติดตลอดบูแล้วนะครับสุภชัยเล็กขวาของสองคมขีดขวาครับนะครับใกล้นิดชิดหน่อยครับแข้งขวามาครับสองคมโดนหมัดหนึ่งสองแทงเข่าซ้ายเตะขวาคืนแล้วก็เสียหลักไปเองครับโอ้ตุปัดตุเป๋พอสมควรครับตอนนี้สุภชัยเล็กขยับครับต่อยซ้ายครับศอกซ้ายตีเข่าขวาครับทำอะไรไม่ถนัดครับกรรมการแยกออกมาแม่สองคมหลังว่างเอาสุภชัยเล็กต่อยไปผมบอกว่ามีหัวใจแล้วก็กดดันสุดๆเลยครับแข้งซ้ายดูนะครับเตะแล้วคาแล้วครับเตะแล้วพับเลยครับทางด้านของสุภชัยเล็กเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามนะครับว่าจะสุดแค่ไหนครับผู้ไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับมาถึงตรงนี้ใครก็ยังแผ่วไม่ได้นะครับสุภชัยเล็กเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับคอยกดดันไว้ตลอดเวลาครับโอ้ยชิงออกแข้งขวาก่อนครับอาจจะเกี่ยวเชือกต้องโดนหมัดซ้ายตีเข่าซ้ายครับแข้งขวาครับตัดล่างนะครับหงายท้องลุกขึ้นมาเร็วแม่โอ้โหบูอีกบูเร็วบูเร็วเอาซ้ายเตะไม่เตะเอาสุดขวามาสองคมซ้ายไปสนใจนะครับสองคมบวกแข้งขวาแล้วคาครับขวาไปก่อนครับตัดล่างเอาแข้งซ้ายสูงครับเอาละครับแม่ไปเดินหยุดแข้งซ้ายครับสุภชัยเล็กสองคมคืนด้วยซ้ายเนี่ยครับคือถ้าเกิดเดินช้าก็เดี๋ยวจะเหนื่อยเองครับสุภชัยเล็กเอาเตะซ้ายแทงเข่าขวาครับขวาละคาไว้สองคมก็โต้ด้วยขวาเอาขาไว้ก่อนขาไว้ก่อนสองคมสองคมเอาขวาไปสุภชัยเล็กเอาซุ่มซีซุ่มห้าเข้ามาเอาแม่อะไรก็เกิดได้นะครับโอ้โหตื่นเต้นเร้าใจนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าสุดแค่ไหนใครดีใครเด่นครับแม่ไปสุดท้ายมาแล้วครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของสุภชัยเล็กเม่งซับใหญ่ครับเป็นฝ่ายพลิกชนะคะแนน2คมครับที่ได้นับ8ไปในยกแรกครับนี่คือคู่ไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับ